สวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวจะมาไลฟ์รีแอคชั่นตัวอย่างมู่หลานตัวอย่างสุดท้ายนะฮะจะตื่นเต้นแค่ไหนไปดูกันเลย Do you know why the phoenix sits on the right hand of the emperor? She ภาพสวยภาพสวย is protector that she's both beautiful and strong. Your job is to bring honor to the familyDo you think you can do that? Citizens, we are under attack from northern invaders. Their leader calls himself Oricon. Fights alongside a witch. No survivors. มีความเอเชียนแบบโปรดักชั่นดิสนีย์นะฮะโอ้โห By edict of his imperial majesty, every family must contribute one man to fight.Have you no son? I am blessed with two daughters. I will fight. We must be strong. This time he will not return. Loyal, brave, and true. It is my duty.To protect my family. Shit. Ancestors, please protect her. What is your name, soldier? Hua Jun, commander. คนลุกเลยอ่ะ We're going to make men out of every single one of you.The spirit is evident, but something holds you back. When they find out who you are, they will show you no mercy. I'm Hua Mulan. I will bring honor to us all.ว้าวโอ้ตัวอย่างนี้ทำน่าดูจริงนะแบบน่าดูมากโดยเฉพาะยิ่งคือออริจินอลสกอร์นะเพลงประกอบของหนังมู่หลานนะฮะตั้งแต่ภาคที่เป็นแบบหนังการ์ตูนแอนิเมชันละจนถึงหนังคนแสดงพอมามีแบบเพลงที่มันปลุกเร้าอารมณ์ที่มันแบบมีความดรามาติกสร้างอิโมชันอลให้กับคนเนี่ยมันแบบทำให้หนังยิ่งโคตรน่าดูเลยนะฮะด้วยความที่ว่าซีจีดิสนีย์หรืออะไรเงี้ยมันไม่น่าห่วงอยู่แล้วโปรดักชันเลยอะไรเอ่ยมันก็นึกถึงแบบพวกแบบอลาดินพวกแบบอะไรเงี้ยที่มันจะทำโปรดักชันออกมาได้ดีตามสไตล์มันคือมันอย่างแบบเป็นอาราเบียนอะไรเงี้ยมันก็ทำออกมาเป็นอาหรับไปเลยใช่ไหมถ้าเป็นแบบสิงสาราสัตว์ก็เป็นแบบจังเกิลบุ๊กเป็นแบบไลออนคิงใช่ไหมหรือว่าถ้าเป็นแบบเรื่องอะไรอ่ะดัมโบหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบคือทุกเรื่องมันมีโลกของมันนะฮะแต่พอมันเป็นมู่หลานเนี่ยมันก็จะเป็นเอเชียเราไม่ค่อยติดใจหรอกว่าทำไมตัวละครจีนมันไม่พูดภาษาจีนทำไมมันพูดอังกฤษอะไรเงี้ยเราไม่ได้รู้สึกไม่อะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าเรารู้สึกว่าภาพตัวอย่างที่ออกมาตัวล่าสุดเนี่ยโอเคเลยคือถ้าดูในโรงเนี่ยมันคงยิ่งกระหึ่มมันคงยิ่งแบบขนลุกขนพองอ่ะฉะนั้นผมว่าสอบผ่านนะฮะเดี๋ยวไปรอดูว่าตัวเต็มจะเป็นยังไงนะฮะโอเคประมาณนี้ก็ใครที่ชอบรีวิวอย่างนี้นะครับหรือว่าชอบดูรีแอคชั่นไปพร้อมๆกับผมเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามนะบิ๊กนภัทรไวรัลสตอรี่หรือว่านภัทร SL นะฮะเราจะมีคลิปต่างๆที่เกี่ยวกับหนังหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับในช่อง YouTube เป็นที่แรกนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณและสวัสดีครับผมบ๊ายบาย